แคนดี้ชุงนักธุรกิจหญิงชื่อดังชาวฮ่องกงวัย30ปีรู้แค่เพียงว่าเครื่องบินคือพาหนะที่เธอใช้เดินทางจากเอเชียไปยุโรปอยู่บ่อยๆแต่ปัจจุบันเธอกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องบินเจ็ตซึ่งมีลูกค้าเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของเอเชียเครื่องบินเจ็ตที่แคนดี้จัดจำหน่ายอยู่นั้นมีราคาตั้งแต่ 300,000 จนถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30ล้านบาทแม้ว่าราคาจะแพงแสนแพงเท่าไหร่แต่ลูกค้าของเธอซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ก็สั่งจองกันมาแทบไม่ขาดสายโดยเธอเชื่อว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตไปได้ไกลเนื่องจากจำนวนเศรษฐีใหม่ในจีนเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองก็เพียงแต่สหรัฐเท่านั้นทำธุรกิจขนาดใหญ่แบบนี้ย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดาซึ่งสำหรับแคนดี้นั้นอุปสรรคเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้ธุรกิจของเธอหยุดชะงักก็คือสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะปัจจุบันลูกค้าของเธอบางคนอาจต้องรอคิวนานเป็นปีหากบางคนรอไม่ไหวก็จะให้แคนดี้ลัดคิวให้แต่การลัดคิวของแคนดี้นั้นอาจทำให้ราคาของเครื่องบินเพิ่มขึ้นสูงอีกเท่าตัวบางลำอาจมีราคาถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ90ล้านบาทนอกจากนี้อีกหนึ่งปัญหาที่เป็นที่กวนใจของเจ้าของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในจีนก็คือกฎหมายซึ่งก่อนที่จะขึ้นบินได้นั้นอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเพื่อดำเนินการตามกฎข้อบังคับต่างๆของทางการจีนทำให้เจ้าของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบางคนเลือกเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์เพราะสะดวกรวดเร็วกว่าแคนดี้กล่าวเปรียบเทียบว่าในสหรัฐเจ้าของเครื่องบินเจ็ตต้องการเพียงแค่คนขับจากนั้นพวกเขาก็จะเดินทางได้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่จีนแม้จะมีพร้อมทุกอย่างแต่คุณก็ต้องรออีกหลายวันอยู่ดีเพราะการบินพลเรือนในจีนนั้นยังล้าหลังกว่าสหรัฐอยู่ถึง40ปี